สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจนจะขอมาอัดคลิปแชร์นะคะเทคนิคการตัดต่อว่าตอนนี้เจนใช้แอปอะไรตัดต่อแอปอะไรแต่งหน้าปกแอปอะไรในการที่แบบว่าแตกต่างกันยังไงแต่ละแอปนะคะซึ่งเจนว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากสนับสนุนเจนก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจนได้นะคะเจนขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะทีนี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการเสียเวลาคือปัจจุบันนี้เจนใช้แอปอะไรตัดต่อก็คือแอป CapCut นะคะซึ่งถามว่าแอป CapCut เนี่ยมันแตกต่างอย่างไรกับแอปอื่นซึ่งแอป CapCut เนี่ยอยู่ในมือถือที่เจนอัดอยู่แต่ถามว่าแอป CapCutแตกต่างอย่างไรนะคะคือใช้ง่ายส่วนตัวแล้วเจนมองว่าใช้ง่ายแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะซึ่งไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากสมัครเป็นสมาชิกเสียเงินเราก็จะได้อัปเกรดไปแต่ละอย่างคืออัปเกรดในความแตกต่างในที่นี้คือหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ค่ะเป็นสติกเกอร์เป็นภาพดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอะไรที่แตกต่างหรือว่าจะเป็นภาพอะไรที่มันน่ารักขึ้นซึ่งเจนมองว่าส่วนตัวเนี้ยเจนก็ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก CapCut นะคะแต่ว่าเจนก็ใช้แอปเขาในการตัดต่ออะไรที่เราสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเราก็ใช้ไปก่อนเพราะว่าเราจะได้เอาเงินส่วนที่เราจะต้องไปสมัครสมาชิกอะสามารถเอาไปทำอะไรในภายภาคหน้าซึ่งเราจะมีการอัพคลิปเลเวลคลิปให้ดีขึ้นนี่แอป CapCut 1แล้วใช่ไหมคะที่เจนใช้แล้วก็จะมีแอปของขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะคะนี่จะให้เพื่อนๆดูเลยคือเจนคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอันนี้แอปขออนุญาตคือเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วเนาะน่าจะเห็นกันอยู่ก็คือแอปนี้ค่ะแอปนี้จะเป็นอารมณ์แบบว่าเจนสมัครเป็นสมาชิกนะคะแต่ว่าราคาเขาค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าสมัครแอปนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีทรัพย์มีกำลังในการสมัครเป็นสมาชิกเจนว่าก็แนะนำนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างดีเลยในการทำแบบเวอร์ชันต่างๆในการทำหน้าปกเนี่ยคือเหมือนเขาสำเร็จรูปมาให้เราแค่เอาภาพใส่เข้าไปแต่ละแบบแต่ละอย่างเนี้ยค่ะแล้วเขาจะมีการอัปเดตให้เราตลอดเวลาว่า เดือนกุมภาเป็นวันวาเลนไทน์เขาก็จะมีหน้าปกเลยว่าวันวาเลนไทน์เนี้ยเหมาะกับการแบบทำหน้าปกแบบไหนรูปแบบไหนเนี้ยซึ่งเขาจะมีให้เราเลยเราก็เลือกแค่ว่าเราใส่รูปเข้าไปได้เลยค่ะนี่ถ้าเพื่อนๆมีปัจจัยเจนแนะนำนะคะมีปัจจัยมีกำลังทรัพย์คือเขาจะมีรูปให้เราเลือกเยอะค่ะเราถามว่าข้อดีของแอปนี้คืออะไรคือมีเพื่อนไม่ต้องแบบว่าไปกำหนดอะไรให้เสียเวลาเลยนะถ้าถามว่าใช้ฟรีอ่ะใช้ฟรีได้ไหมแต่เขาจะมีแบบระยะเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์นะคะในการใช้ฟรีแต่ถ้าเกิดว่าเราสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดชีพแต่ราคาค่อนข้างสูงถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นเท่าไหร่นะคะ 1,000 ถ้าจำไม่ผิดคือน่าจะซื้อตลอดชีพก็คือ 1,000 ถ้าเจนจำไม่ผิดถ้าจำผิดหรือราคาอัพขึ้นก็ขออภัยนะคะเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกเลยว่าหน้าปกนะคะหน้าปกหน้าปก YouTube นะหน้าปก YouTube IG TikTok เราสามารถเลือกได้เลยค่ะFacebook อะไรอย่างเงี้ยภาพพื้นหลังเราต้องการให้เป็นแบบไหนพื้นหลังเราต้องการให้เป็นสีดำสีขาวหรือว่าต้นฉบับเขามีมายังไงเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยก็คือจะความแตกต่างอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถปรับความชัดความแบบไม่ชัดอะไรได้เลยอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะสามารถเอาแบบสมมติว่าเราถ่ายภาพนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเราถ่ายภาพตัวเรากับวิวแอปเนี้ยแอป CapCut เอ้ยขออภัยค่ะแอป
แอปชื่อแอปอะไร Photo Room แอป Photo Room ก็คือสามารถจับตัวภาพเราเป็นตัวคนเนี่ยเอามาใส่เป็นพื้นหลังเราต้องการเป็นพื้นอะไรเงี้ยเราสามารถปรับได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีแอปไหนที่ดีกว่านี้ก็สามารถใช้แอปนั้นได้นะคะโดยที่รู้สึกว่าเออแอปนี้เราถนัดมากกว่าแต่ว่าแอปนี้เจนใช้อยู่เจนก็จะอยากมาแชร์เพื่อนๆว่าแอปนี้ดียังไงค่ะแตกต่างยังไงส่วน iMovie จะมากับนี่ค่ะ iMovie เขาจะมากับพวก iPad iPhone อะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราตัดได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลง YouTube เนี้ยค่ะลงได้แต่เวลาที่ไปลงพวก TikTok ยังเคยลงแล้วนะคือเสียงเขาอะเขาจะไม่อนุญาตให้ลงบน TikTok แพลตฟอร์ม TikTok เขาจะไม่ให้ลงเลยถามว่าเนื้อหาอะไรเงี้ยได้หมดแต่ว่าเสียงดนตรีอะไรของ iMovie เนี่ยเขาจะไม่ให้ลงใน TikTok TikTok จะฟ้องเลยว่าไม่สามารถใช้เสียงดนตรีนี้ได้ซึ่งเราอะตัดมาแล้วหูยังสวยงามเขาเลี้ยงให้ยังสวยงามคือ iMovie ดีอย่างนึงคือว่าเขาจะสโลว์ภาพให้เป็นแบบว่าคุณต้องการเป็นภาพยนตร์วิดีโอคือเขาจะตัดมาให้เสร็จสรรพเลยค่ะเราแค่มีหน้าที่ว่าถ่ายวิดีโอให้เป็นช็อตในสิ่งที่เราต้องการเลือกแล้วเราก็มาต่อกันอันนี้คือความเด่นของ iMovie แล้วก็มีเสียงมีข้อความอะไรเงี้ยคือเป็นเสียงและข้อความที่สดแล้วก็ใสแล้วอีกอย่างนึงคือค่อนข้างที่จะมีหลากหลายตัวหนังสือหลากหลายแบบหลายรูปแบบอะไรเราแค่พิมพ์ลงไปเฉยเวลาเรามองเราก็จะไม่เบื่อเราก็จะดูเป็นธรรมชาติที่สุดแต่มันติดตรงที่ว่าเวลาเราไปลงในแพลตฟอร์มของ TikTok อ่ะ TikTok จะฟ้องเลยว่าไม่อนุญาตให้ใช้เสียงนี้พอเราไปใช้แบบพอเราต้องไปปรับใหม่อ่ะโดยเอาเสียงจากอันอื่นที่ไม่ใช่ movie ที่มีแต่เดิมอยู่แล้วที่เราตัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อไปลง TikTok เนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเข้านี้คือส่วนตัวเจนนะเจนก็เลยรู้สึกว่ามันจำเพาะอ่ะค่ะ iMovie มันจำเพาะก็เลยค่อนข้างที่จะมองข้ามนิดนึงแต่ว่าถามว่าไม่ได้มองข้ามแบบมือนะคะแต่ก็เป็นตัวเลือกที่เราสึกว่าเออเอาไว้วันไหนที่เราแบบว่าสะดวกใจที่จะใช้เนาะเราสะดวกใจที่จะใช้iMovieแบบสะดวกใจแบบอุ้ยวันนี้อยากคืนดีคืนร้ายก็อยากใช้iMovieแบบตัดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเหลือเฟือก็จะได้มีเวลาเพราะว่าเขามีให้เราเลือกแบบเลือกเพลงเลือกซาวเงี้ยถึงไม่ได้เยอะแต่มันค่อนข้างที่จะแบบทำให้สมูทมากกว่าเอางี้ดีกว่าเนาะแล้วก็แอป Velo สะกดว่า Velo นะ VLLO ถ้าสะกดผิดขออภัยนะคะคือแอปเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบดีเลยแหละเพื่อนๆคือถามว่าดียังไงก็คือว่าเนี่ยถามว่าดียังไงคือเจนใช้แอปนี้ตั้งแต่เล็กๆเล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เจนแบบว่ายังไม่เบิกในเรื่องแคปคัทอะค่ะคือเป็นแอปที่เจนรู้สึกว่าแต่ตอนนี้เจนสมัครเป็นตลอดชีพนะคะซึ่งรู้สึกว่าเวลาที่เขามีการอัปเดตของแอปตัวแอปอะค่ะเขาจะให้เราอะเลือกสติกเกอร์ได้หลายแบบเลือกเพลงเลือกซาวด์เลือกอะไรอย่างเงี้ยได้หลายแบบแต่เวลาเจนอัดเสร็จตัดต่อเสร็จเนี่ยเวลาเซฟเนี่ยค่อนข้างช้ากว่าแอปแคปคัทนี่ส่วนตัวนะเจนไม่ทราบว่าเพื่อนๆเป็นหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ส่วนตัวของเจนนะเป็นไม่รู้ว่าเป็นที่เครื่องของเจนที่แบบว่าความจุน้อยเมมน้อยหรือเปล่านี่อาจจะเป็นที่จุดเจนหรือเปล่าแต่ว่าเจนก็แค่อยากมาแชร์ว่ามันช้ากว่าแค่นั้นเองแบบช้ากว่าแคปคัทซึ่งแคปคัทเราเวลาเราตัดปุ๊บเราจะเซฟเพื่อจะเอาไปลงทีเนี้ยเร็วกว่าตัวนี้แต่ถามว่าตัวนี้ก็มีอะไรพวกลายการ์ตูนพวก color version อะไรต่างๆของเขาอะดีมากเพื่อนๆลองดูนะคะลองดูแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่สมัครสมาชิกก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีแบบว่าที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกแล้วก็ใช้โดยที่แต่เขาจะมีข้อจำกัดในเรื่องของพวกสติกเกอร์หรืออะไรที่น่ารักอะเพื่อนๆลายน่ารักตัวอักษรน่ารักเนี่ยเขาก็จะจำกัดแต่เราสามารถโหลดพวกตัวอักษรที่น่ารักจากเว็บอื่นแล้วก็เอามาใส่ในแอป Velo ได้นะคะเพื่อที่จะได้มีตัวอักษรเพื่อจะได้มีตัวอักษรในการลงคลิปแต่
บางเว็บเขาก็จำกัดนะคะว่าตัวสอนนี้ต้องเสียเงินนะถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ว่าตัวสอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์คุณก็ต้องขออนุญาตก่อนหรือว่าบางเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้ใช้ฟรีเพื่อนๆลองดูได้นะคะลองหาดูได้แล้วก็อันนี้เจนบอกไป1 2 3 4 4แอปแล้วใช่ไหมคือเจนบอกอันที่1ก็คือ CapCut ใช่ไหมคะอันที่2เป็น Photo Room Photo Room สำหรับทำภาพนิ่งพวกหน้าปกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ iMovie ก็คือจะเป็นคลิปเป็นอะไรของพวกที่เขามากับ iPad iPhone ค่ะ Mac อะไรพวกเนี้ยค่ะของ Apple ส่วน Velo ก็คือเป็นแอปตัดต่อแล้วก็คืออันสุดท้ายนี้เลยนี่อันสุดท้ายอันสุดท้ายก็จะเป็นนี่ค่ะแอปนี้แอปนี้จะเป็นฟอนต์2ก็คือเป็นฟอนต์ซึ่งฟอนต์ตัวเนี้ยสามารถปรับได้เจนก็ดูจากเพื่อนๆนะคะที่เขานำมาลงใน YouTube ว่าเอามาแบ่งปันกันเจนก็อยากจะนำมาแชร์นำมาแบ่งปันความรู้ต่อๆกันเนาะความรู้อะไรต่อๆกันบางทีเราเก็บไว้คนเดียวเราก็รู้คนเดียวเราบอกเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้รู้ได้ทราบไปกับเราเพื่อนๆบางคนก็จะได้เก่งขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นอย่างเงี้ยก็แชร์กันต่อๆค่ะสมมติเจนเอาสักรูปหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะลองนะไม่รู้ว่ายังไงไม่ได้เอาเป็นว่าก็คือเนี่ยค่ะคืออันเนี้ยใช้ง่ายแล้วก็สามารถปรับเป็นขนาดหน้าปกของ YouTube ได้แต่ถามว่าเทียบกับถ้าเกิดว่าคุณน่ะต้องการปรับเป็นหน้าปกของ YouTube ระหว่างแอปฟอนต์แอปเนี้ยแอปเนี้ยเพื่อนๆระหว่างแอปนี้ค่ะเนี่ยระหว่างแอปนี้นะคะแอปนี้กับแอปนี้ถามว่าอันไหนใช้หน้าปก Facebook ง่ายกว่าแอปนี้เพราะว่าแอปเนี้ยปรับบางทีอ่ะมันแตกก็มีนะคะภาพแตกก็มีและอย่างนึงคือปรับไม่ตรงขนาดแล้วมันต้องเซตกรอบอะค่ะเราต้องเลือกพื้นหลังในการเซตกรอบอะไรเองแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถโหลดฟอนต์ฟรีนะคะโหลดฟอนต์ฟรีจากเว็บไซต์อื่นเนี่ยมาลงแอปนี้ได้แล้วก็เราสามารถเอาแอปเนี้ยลงไปแล้วก็เติมแต่งสีอะไรได้เหมือนแบบโอ้โหเลิศสแมนเตนเลยค่ะเพื่อนๆเจนทำมาหมดแล้วแต่เจนที่เจนใช้ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนแคนวาอะไรเงี้ยเจนยังไม่เคยลองใช้เพราะว่าอนาคตอาจจะได้ลองใช้นะคะแต่รู้สึกว่าถนัดกับแคปคัทแล้วก็มีความชำนาญแต่อนาคตเจนอาจจะอัปเกรดตัวเองเวอร์ชันตัวเองในการพัฒนาความรู้ก็คืออาจจะใช้แคนวาแต่เหมือนแคนวาเขาจะต้องเสียเงินหรือเปล่านี้เจนไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าจะต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่หยุดพัฒนาเราก็จะเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆก็เช่นกันซึ่งเจนก็บอกเพื่อนๆหมดแล้วเนาะหมดบอกหมดเปลือกถ้าเป็นไข่ก็คือปอกเปลือกหมดแล้วอะสามารถทานได้เลยอะอย่างนี้ตลกเองเหรอคิดคำพูดอะไรก็ไม่รู้อะก็คือสรุปก็คือมี5แอปนะเพื่อนๆลองไปโหลดมาใช้กันได้นะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากลองตัดคลิปลง YouTube หรืออะไรก็ตามเริ่มทำเลยค่ะเพราะว่าเราทำวันนี้เราทำตอนนี้แล้วเราทำทุกวันก็จะเป็นการสะสมของเราอย่างน้อยเราทำเล่นๆเราทำแบบชิลๆอย่าไปกดดันตัวเองมากถ้าเรากดดันตัวเองมากมันจะเกิดความเครียดเราทำคิดซะว่าไม่ปล่อยเวลาไปปราบประโยชน์นี้ดีกว่าคิดอย่างนี้ดีกว่าคือเจนน่ะคิดของเจนอย่างนี้นะคะว่าเวลาทุกวินาทีทุกนาทีมีค่าถ้าเกิดว่าเจนมองกลับไปเมื่อปีที่แล้วเจนอาจจะรู้สึกเสียใจถ้าเจนไม่ได้ทำสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจนทำสิ่งนั้นแล้วเจน
ในวันนี้เจนมองกลับไปเจนจะไม่รู้สึกเสียใจเลยไม่เสียดายไม่เสียอะไรด้วยเพราะเจนได้ทำเต็มที่แล้วเจนก็เลยอยากมาแบ่งปันเพื่อนๆ นะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วอีกอย่างนึงเจนมองว่าอะไรที่เราแบ่งปันกันได้แล้วทำให้ต่อนะคะเมื่อกี้เว็บโทรศัพท์เต็มค่ะไปเคลียร์มาเรียบร้อยแล้ว ก็คือว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตเพื่อนๆครอบครัวเพื่อนดีขึ้นได้เจนก็ยินดีค่ะนำความรู้มาแบ่งปันเพื่อเป็นงานต่อยอดให้เพื่อนๆนะคะได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะเจนก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆ นะคะสำหรับคนที่ติดตามเจนแล้วก็คนที่เข้ามารับชมเจนแล้วอยากเป็นกำลังใจให้เจนก็กดติดตามได้เลยค่ะกดกระดิ่งดิ้งดิ้งกดไลค์กดแชร์ให้เจนได้เลยค่ะยินดีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจของเจนถ้าเกิดวันนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลย YouTube นี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีเพื่อนๆคนดูคนติดตามทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเจนอยู่ตอนนี้ที่เข้ามากดติดตามเจนอยู่ตอนนี้เจนขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะเจนก็หวังว่าคลิปที่เจนทำวันนี้นะคะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็เจนหวังว่าคงจะต่อยอดให้เพื่อนๆ นะคะได้สร้างความรู้สร้างอาชีพสร้างเขาเรียกว่าอะไรก็ได้ที่เกิดสิ่งดีๆครับตัวเองสร้างเป็นการพัฒนาตนเองหรือเป็นการพัฒนาแบบความรู้อย่างเงี้ยเจนยินดีนำมาแบ่งปันและเจนจะนำความรู้แบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆ นี่นะคะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะเจนต้องการกำลังใจจากเพื่อนๆเหมือนกันจะขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย